ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอทักทายแบบภาษาอาหรับหน่อยนะครับกัยฟะฮาลุกุมดูนะต่อไปนี้เราไม่แพ้นักเรียนซานาวีหรอกครับเวลาบอกกัยฟะฮาลุกุมสบายดีไหมให้ตอบว่าอีกครั้งกัยฟะฮาลุกุมกัยฟะแปลว่าอย่างไรฮาลุแปลว่าสภาพก้าหรือกุมแปลว่าพวกท่านกัยฟะฮาลุกุมอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีฉะนั้นคำนี้จำไว้ดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคำเอกในหัวใจเรานั่นคนที่จะบอกว่าใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงคำนี้มีความหมายแต่ถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่จริงคำนี้จะไม่ค่อยมีความหมายจะมีความหมายตอนไหนเวลาอัลลอฮ์ไม่ทดสอบอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราทดสอบโอ้ยกูโดนเยอะเหลือเกินเริ่มจะน้อยใจอัลลอฮ์จำให้ดีนะครับเราจะน้อยใจใครก็ได้แต่อย่าน้อยใจอัลลอฮ์มะเนี่ยฉันชอบบังคนเนี่ยไม่บังสิพี่เพราะมาจากอีกฝั่งหนึ่งมะเนี่ยฉันชอบพี่สมชายลูกอะไรลูกลุงอะไรลุงหวังพ่อบอกไม่ได้เองจะไปชอบเขาได้ไงเขาอยู่คนละศาสนาน้อยใจพ่อแม่ได้ไม่มีได้ไม่น้อยใจไม่เป็นไรแต่อย่าด่าพ่อแม่ล่ะทีมึงแต่งแล้วก็ได้สิมันมีฉะนั้นวันนี้เราจะน้อยใจใครก็ได้แต่อย่าน้อยใจอัลลอฮ์ฉะนั้นคำที่จะไม่น้อยใจอัลลอฮ์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์สุขอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกข์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีคนมาถามว่าทุกข์ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเหรอก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าอ๋อเราทุกข์เรื่องอะไรอ่ะอ๋อทุกข์เรื่องถูกโกงสมมุติถูกโกงทำไมเราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์คนถูกโกงอ๋อก็ดีอ่ะมีบางคนถูกโกงด้วยเป็นมะเร็งด้วยเห็นไหมเรายังดีกับเขาฉะนั้นคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์จำให้ดีนะครับจะทุกข์จะสุขอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหเรานี่ลำบากเนอะมีบ้านอยู่ไปดูคนบางคนต้องนอนใต้สะพานเห็นไหมถ้าอัลลอฮ์เลือกเราล่ะให้ไปอยู่แบบนั้นอัลลอฮ์ให้เราจนแต่ต้องถามว่าไอ้ที่เราจนน่ะจนเพราะอัลลอฮ์ให้ริซกีน้อยหรือเพราะขี้เกียจผมเชื่อนะครับคนจนนะคำว่าจนนะมีแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจนนะไม่ได้เพราะว่าอะไรเลยขี้เกียจมีเหรอคนขยันไม่มีตังค์มันอาจจะมีตังค์สู้คนอื่นไม่ได้แต่ต้องมีตังค์เพราะคนขยันแต่นี่มุสลิมเราเวลาไปทำงานที่ไหนใครว่าหน่อยกูโมโหกูออกและศักดิ์ศรีสูงเอาจริงๆไปดูเถอะครับไปทำงานเนี่ยไม่โทษหรอกไปดูคนต่างศาสนิกดิเขาแทบจะกราบเจ้านายขอให้เขามีงานทำแต่คนมุสลิมมึงโอ้แล้วออกแล้วกลับมานอนอยู่กับเมาะกูก่อนนอนอยู่บ้านมะก็เลี้ยงไปเดี๋ยวค่อยๆออกไปหางานนี่มุสลิมเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นศักดิ์ศรีสูงว่าก็ไม่ได้พี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยเวลาเป็นผอ.ดูแลสถานีผอ.เป็นแปลกนะเป็นผอ.ที่ดูแลคนโดยเงินของชาวบ้านไม่ได้เป็นผอ.โดยมีบริษัทน่ะเอ้าเห็นไหมนี่เรื่องของอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะไปสู่ชาบานฉะนั้นให้เรารู้เลยดิผมเป็นผอ.สถานีและอยู่ด้วยเงินชาวบ้านหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ค่าน้ำค่าไฟค่าสถานีค่าโต๊ะครูค่าพนักงานเงินชาวบ้านหมดเลยไม่มีเงินลงทุนอะไรทั้งสิ้นยกเว้น
เงินที่พนักงานกินเพราะเราจะมีสินค้าขายเช่นขายหนังสือขายผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เงินเหล่านั้นแหละจะเอามาเลี้ยงเป็นค่าอาหารพนักงานให้พนักงานเนี่ยทุกวันวันละ50บาทอาหารกลางวันนี่ให้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเงินบริจาคเนี่ยจะเอาไปลงไปให้เป็นอะไรค่าน้ำมันโต๊ะครูค่าก่อสร้างค่าอะไรอันนี้เงินบริจาคแต่ไม่ใช่เอาเงินบริจาคมาไปกินกันไม่ใช่ไปไอ้นั่นกันเปล่าอันนั้นให้คนรู้นะครับว่าการจัดระบบของผมเป็นแบบนี้ผมจะมีหนังสือขายมีอะไรของในช่องที่พี่น้องได้เห็นขายเงินเหล่านั้นแหละจะมาเป็นอาหารเลี้ยงคนแขกมาก็เอาเงินนี่เดี๋ยวบอกดูสิแม้กินกันโคมโคมนี่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 แหละคนเวลาไม่รู้อ่ะเอาผลบุญไปให้ชัดฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะครับมองคนในแง่ดีมองคนในแง่ดีเคยดูโฆษณาหรือเปล่าล่ะที่ครูคนหนึ่งอ่ะนักเรียนมาสายตีนักเรียนไม่หยุดเคยดูไหมที่เป็นของอาหรับฟาดพัวพัวพัวทุกวันเลยคิดว่าเด็กคนนี้มาสายมาอะไรเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินคนด้วยตาเปล่าถ้าตาใดยังไม่เห็นสภาพของเขาวันหนึ่งครูถีบจักรยานไปเห็นเด็กเข็นแม่อยู่บนรถวินแชร์ต้องดูแลแม่มาโรงเรียนสายวันหลังครูเนี่ยเด็กคนนี้ก็มาโรงเรียนก็มาก็ยื่นมือเลยไงก็ถูกตีและเด็กไม่เคยบอกเลยว่าผมไปทำอะไรมาวันหนึ่งเห็นไหมจำไม่ดีนะครับวันหนึ่งวันใดถ้าอัลลอฮ์จะให้ความจริงมันจะปรากฏยังไงมันก็ต้องปรากฏเด็กคนนี้ยื่นมือให้ครูตีแต่ครูไปเห็นมาแล้วครูเอาไม้เนี่ยให้เด็กแล้วก็ตีเขาแทนนั้นอย่าตัดสินคนด้วยตาเปล่าถ้ายังไม่ได้ไปเห็นอัลลอฮ์ถึงลงวาฮีหานบีนบีเกือบทำสงครามแล้วอินยาอากุมฟาสิกุนบินาบาเอ็นฟาตาบัยยานูนบีส่งทูตคนหนึ่งไปที่นี่ไปดูเรื่องเก็บซะกาตชายคนนี้ไปยังไม่ถึงเมืองเลยยังไม่ถึงเผ่านี่เลยมีคนมาขู่มึงเข้าไปมึงตายเว้ยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้นี่กลับเวลากลับมาหานบีกลับไปบอกนบีว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่ทำอะไรเลยแล้วมันขู่จะฆ่ากลับมาบอกนบีนบีจัดทัพจะทำสงครามอัลลอฮ์ลงวะฮีนะให้กลุ่มเผ่านี้ก็เดินทางมาหานบีท่านนบีพวกเราเนี่ยรอคอยทูตของท่านไม่เห็นมาหาเราเลยเรารอไม่เห็นจะมาแล้วเขาไปไหนเขาอยู่ที่ไหนนบีงงเฮ้ยไอ้พวกนี้บอกว่ารอคอยแต่ไอ้ทูตเรากลับมาบอกว่าไอ้พวกนี้จะฆ่านบีทำยังไงรู้ไหมส่งเลยส่งคอลิดบินวาลิดไปยังเผ่านี้ไปแอบดูซิพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงไปดูละหมาดก็ดีตังก็บริจาคซะกาตครบนี่ไงไม่งั้นนบีได้ทำสงครามกับคนดีๆไปแล้วนบีก็รู้เรื่องนี้อัลลอฮ์ลงวะฮีเลยอินยาอากุมฟาสิกุนบีนาบาเอ็นฟาตาบายันใครเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะการเชื่อของเราโดยไม่รู้จริงโดยเฉพาะไอ้เรื่องดีเนี่ยเชื่อไปเถอะแต่ไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะการเชื่ออัลลอฮ์บอกว่าคุณจะเสียใจในกุรอานบอกคุณจะมีน้ำตาแล้วคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนี่กุรอานบอกนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าชีวิตของเราทุกวันนี้เราสอนกุรอานกันเรียนกุรอานเหมือนเรียนกุรอานน่ะอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราได้บุญแต่เราไม่ได้ทางนำเพราะเราไม่รู้ไงได้ตาอ่านกันโอ้โหรอมฎอนนี้อ่านจบแล้ว1เล่มกรึมแต่ไม่รู้เลยว่าในกุรอานเขาบอกอะไรอ่ะ
ดูสิกุรอานในบอกในซูเราะห์บะเกาะห์ไทยๆอัลลอฮ์บอกถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้ยาให้ยานางไปอย่าจับนางไว้อย่าผูกนัดไว้กูไม่เลิกหมั่นไส้เมียมาขอเลิกบังเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันอยากให้บังเลิกกับฉันเราคงไปด้วยกันไม่ได้ให้รีบเลิกเลยข้อที่1เขาหมดรักเราข้อที่2มันเป็นความบัดอัลลอฮ์บอกยังไงแล้วต่างคนต่างฝ่ายจะได้ไปใช้ชีวิตครอบครัวใหม่เขาผู้หญิงก็จะได้ไปอยู่กับชายใหม่ของเขาที่เขาปรารถนาผู้ชายก็ได้ไปแต่งงานใหม่ฉะนั้นเนื้อคู่ของคนเนี่ยบางทีเป็นเนื้อคู่เดือนเดียวบางคนเป็นเนื้อคู่วันเดียวมีนิกาเสร็จแล้วได้1วันตกมืดเจ้าสาวหนีไปกับแฟนเห็นว่าเป็นเนื้อคู่วันเดียวฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นเนื้อคู่กี่วันก็แล้วแต่อยู่ดุนยาอยู่ให้สุขอย่าทนทุกข์ยันวันตายอยู่ให้สุขอย่าทนทุกข์ยันวันตายจะทนทำไมในเมื่อหมดรักกันก็แยกย้ายเพื่อต่างคนจะได้ไปสร้างครอบครัวใหม่แต่ถ้าอยู่รักกันสิดูแลกันสิไม่ดูแลกันอยู่ทำไมและผู้ชายก็เหมือนกันถ้าผู้หญิงเขาบอกอยากจะเลิกปล่อยเขาไปให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีนี่อัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับในซูเราะห์บะเกาะห์อายะห์ท้ายๆเพราะว่าพวกอะไรอ่ะพวกญาฮิลียะห์ก่อนนบีมาประกาศศาสนาพวกนี้ทำไงไหมอย่าภรรยาเหมือนกันเวลาสมมติว่าอิดดะห์เนี่ย3เดือนเวลา2เดือนครึ่ง2เดือนกว่าจะครบ3เดือนแล้วมันบอกว่าไงฉันขอคืนดีผู้หญิงก็เอาละเดี๋ยวจะหมดแล้วจะหมดอิดดะห์แล้วผู้ชายกลับมาบอกขอคืนดีอัลลอฮ์ยกเลิกอันนี้เลยยกเลิกพวกที่ยาตอนแรกยาหนึ่งพวกยาฮิลิยะก็เวลาโมโหภรรยายาไปหนึ่งไปแล้วนะยาอีกสองไปอัตตอลากุมารอตานี่การยามีสิทธิ์แค่สองถ้าครั้งสามจบบริบูรณ์ดิเอ็นเป็นไงเป็นไงภาษาอังกฤษไม่ใช่ธรรมดานะดีเอ็นแปลว่าจบแล้วฟินิชถูกไหมต้องดูด้วยนะบางทีเอามะพร้าวมาขายสวนยุ่งนะครับทำเก่งหลังเขาเก่งกว่านะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าเรามาเรียนเนี่ยอย่าเรียนแล้วมาเพื่อไปนั่งเพลินๆเวลาปัญหาเกิดไม่รู้เอาอะไรมาแก้เลยต้องเอาศาสนาแก้สิเวลาเรามาอยู่แบบเนี้ยเขาเปิดพี่น้องต้องเปิดแอร์เอาซองให้โต๊ะครูแล้วต้องจัดขนมมีคนเอามาให้พี่น้องนึกว่าเรื่องเล็กๆหรอแต่สุดท้ายวารีมีปัญหาเราเรียนหนังสือกันไงแต่เวลามีปัญหาไม่เอาอิสลามมาแก้เราต้องเอาอิสลามมาแก้ถ้าผู้ชายมาเรียนอ้าวสมมติชีวิตคู่อ้าวเราอยู่ด้วยกันไม่ได้บังยาให้ไม่ต้องไปหาโต๊ะกอดีหรอกไม่ต้องไปเอาโต๊ะกอดีมายาเราบางยาอ้าวบางยาเธอ1ตอลากคำว่า1ตอลากเนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้ว่ายังมีโอกาสกลับมาไหนเรายากัน1ตอลากต่างคนก็กลับไปอยู่บ้านไปใช้ชีวิตดูสิว่าไอชีวิตหลังจากเจอและจากกันแล้วเนี่ยเธอได้ดียังไงแล้วบางได้ดียังไงเขาเรียกเปิดโอกาสถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะหน้ามืดตามัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวโอ้โหเห็นคนเอาซื้อกาแฟให้2แก้วไอ้บังกูไม่เคยซื้อให้กูเลยหลงอเมซอน2แก้วอยู่ที่บ้านอัลเลาะห์อยู่กันมาอะไรกันมาไม่มีค่าเลยไอ้กาแฟ2แก้วผมซื้อกาแฟมาฝากคุณนะครับกรึมโอ้โหซื้อฝากเราทำไมว่าเรามีผัวแล้วด้วยวันอาทิตย์ต่อมาคราวนี้เห็นผัวเริ่มเป็นไส้เดือนแหละทำท่าอ้าวถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ลองเยอะเลิกกัน1ต่อหลักต่างคนต่างไปแล้วไปดูถ้าเขาไปแต่งงานใหม่แล้วเกิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ยังมีโอกาสกลับมาได้หรือไปแล้วเฮ้ยเวลาหลายเดือนแล้วนึกถึงของเก่านึกถึงบูดูบิลีของเราบัง
ฉันอาจจะบกพร่องอะไรผู้ชายก็บอกเธอบางอาจจะบกช่องพร่องเรามาเริ่มต้นกันใหม่เห็นไหมไม่ใช่จัดเต็มเลยมึงกับกูอย่ากัน3ตลาดงามแล้วสิคราวนี้เดือดร้อนตัวครูคณะใหม่มีคนเต็มเลยโทรมาอาจารย์ครับผมอย่าภรรยา3ตกเท่าไหร่ครับทั้งที่ผมไม่รู้จักหรอกอย่า3แล้วเรายังไงอ่ะโอ้ผมอย่าภรรยาตอนโมโหเอะอะเอะอะอ้างโมโหแต่ไอ้โมโหแบบเนี้ยไม่ใช่หรอกทำไมไม่นึกอย่างอื่นบ้างอ่ะโมโหอะไรไม่ว่ามึงกับกูอย่ากัน 10,000 ตลาดทำไมไม่นึกอ่ะนึก3ไอ้นี่โมโหไม่จริงเวลาผมถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวนี้ครับที่บ้านทําอิซิกุโบป่ะทําครับแล้วถ้าผมบอกว่าอิซิกุโบไม่มีเนี่ยจะเลิกไหมครับนิ่งตกลงเนี่ยถามผมเนี่ยเพราะรู้มาใช่ไหมถ้ามาหายูซุปพงกวีเนี่ยอย่า3ตก1เพราะว่าไปหาโต๊ะอิหมัมที่สุราอย่า3ตก3ก็เลือกไปหาเว้ยไปหาสุพงกวีคณะใหม่เว้ยก็ผมบอกผมอยากจะตอบให้คุณนะคุณเดินตามอิหมัมของคุณก็แล้วกันเพราะคุณเลือกปฏิบัติทำไมผมบอกว่า3วัน7วันไม่มีแต่คุณบอกทำได้แต่เวลาเรื่องยาคุณกลับมาหาผมมาหาเพราะอะไรเพราะเมียเขาจะต้องไปแต่งงานใหม่แล้วต้องร่วงหลับนอนแล้วจนกว่าเขาจะเลิกอ่ะใครจะเอานี่คืออีกสายนึงเอาไหมล่ะแค่พูดว่าเรายากัน3ต่อหลักคำพูดคำเดียวตามแนวทางของอีกกลุ่มนึงภรรยาต้องไปแต่งงานใหม่แล้วต้องอยู่กินจนกว่าจะเลิกแล้วเมื่อไรเขาจะเลิกกันล่ะฉะนั้นให้พวกเราได้รู้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราเบื้องต้นว่าวันนี้คำว่าอัลฮัมดุลิลละมันมีความหมายทั้งยามสุขแล้วก็ยามทุกข์นั้นเวลาเรามาเรียนต้องดูคำแปลกุรอานแล้วมันจะแก้ได้ทุกอย่างเหมือนกันเราจะคุยกันเรื่องของชะบานเราจะไม่คุยแค่เดือนชะบานแต่เราจะไปคุยได้ในเดือนชะบานน่ะเขาทำอะไรแล้วนบีสนับสนุนอะไรและทำไมบ้านเราเนี่ยไปสนับสนุนของที่นบีไม่บอกเนี่ยเราต้องรู้วันนี้เราเริ่มแค่5คน10คน100คนต่อไปมันก็เป็นล้านคนที่จะเดินตามซุนนะห์นบีอย่าไปกังวลว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเราไม่ใช่กะเหรี่ยงเราเป็นมุสลิมอย่าไปเอาคำว่าชนกลุ่มน้อยแล้วมาน้อยใจอ๋ออาจารย์พวกเราเนี่ยมีน้อยนะแล้วก็พวกเขาเยอะไม่ได้เกี่ยวพวกเขาพวกใครทุกคนเป็นพวกเราถ้าชนกลุ่มน้อยคือพวกกะเหรี่ยงอันนั้นเขาชนกลุ่มน้อยของเราไม่มีนะครับเอ้ามาดูเรื่องเดือนอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เราน้อยหน้าใครคริสเตียนเขามีกี่เดือน12พุทธมีกี่เดือนอ้าวใช่เหรออ้าวนับของพุทธสิคนพุทธมีมกราเหรออ้าวอ้าวเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10ไอ้นี่นับตามเลขหรือนับตามเขาแม่มีเดือน11ด้วยเดือน12ด้วยน้ำคะนองเต็มตะลิงใช่เขาเรียกเดือน12ใช่ไหมแล้วมันเดือนอะไรล่ะหรือว่านี่เดือนอะไรเดือน13เดือน8แล้วนับจากตรงไหนล่ะอ้าวเดือนแรกของศาสนาพุทธ1อ้ายนี่นับนี่ตรงไงไม่ใช่ผมเสียคนมันออกโทรทัศน์นะอ้ายยี่และอ้ายเนี่ยมันตรงกับเดือนอะไรสองสากลเมษาอ้าวโอเคแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเอาแหละเดี๋ยวนับไปผมจะมั่วอ้าวคือของคนอื่นเขามี12อิสลามก็มี12และ12ไม่ใช่เราตั้งเองใครตั้งมาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงไปดูนะครับในซูเราะห์
อัตตาบะอายาที่36อัลลอฮ์บอกอย่างนี้อินนาอิดดะตัชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอเดือนนะที่อัลลอฮ์มีทั้งหมด12เดือนอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วของเราก็มกรากุมภาไหมมุฮัรรอมซอฟารรอบิอุนอาวันรอบิอุสานียอมดุลอาวันยอมดุสานีรอยับชะบานใช่ไหมรอมฎอนชาววานซุนกอดะซุนฮิจญะครบหรือยังเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมุฮัรรอมซอฟารรอบิอุนอาวันรอบิอุสานียอมดุลอาวันยอมดุสานีรอยับชะบานรอมฎอนชาววานซุนกอดะซุนฮิจญะ12เดือนอัลลอฮ์บอกว่าณที่อัลลอฮ์ก็มี12เดือนไม่ต้องน้อยหน้าใครฟีกิตาบิลลาฮียามะคอลกัสซามาวาติวะอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วตั้งแต่สร้างชั้นฟ้าชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์บันทึกไว้นานแล้วมินฮาอัรบะอาตุนฮุรุมใน12เดือนยังมีอีก4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามฉะนั้น12เดือนมี4เดือนเป็นเดือนต้องห้าม1ซุนกอดาซุนฮิจญะมุฮัรรอมแล้วก็รอญับ4เดือนเดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามอัลลอฮ์ห้ามนบีทําสงครามทั้งหมดยกเว้นว่าพวกนู้นจะตั้งสงครามมาอัลลอฮ์ห้ามนบีทําสงครามเดือนนี้เป็นเดือนใครทําความดีทวีคูณ4เดือนนี้เป็นเดือนอันมีเกียรติแต่คราวนี้ใน4เดือนมันมีอยู่เดือนนึงชื่อมันไม่เหมือนชาวบ้านชื่อมุฮัรรอมมุฮัรรอมภาษาอย่างเดียวแปลว่าต้องห้ามซุนกอดะก็ชื่อหนึ่งซุนฮิจญะก็ชื่อหนึ่งมุฮัรรอมก็ชื่อหนึ่งรอยับก็ชื่อหนึ่งแต่ไอ้ชื่อมุฮัรรอมเนี่ยมันไปแปลว่าต้องห้ามเองคราวนี้เวลาต้องห้ามก็มีตำราแปลออกมามุฮัรรอมปลูกบ้านไม่ได้มุฮัรรอมแต่งงานไม่ได้มุฮัรรอมทำอะไรดีๆไม่ได้เลยนี่ไงพี่น้องดูความเชื่อแบบนี้นบีไม่เคยสอนนบีไม่เคยสอนเอาสรุปแล้วนะเวลาเราได้ตรงนี้ปั๊บเราก็ไปดูเดือนชะบานเดือนชะบานเขามีอะไรกันชะบานตามแบบนบีไม่พูดพูดอย่างเดียวออกกระแสในเฟซตลอดเลยนิฟูชะบานบางคนก็เรียกนิฟูอ้าวนี่ผู้หญิงนี่นิฟูใช่ไหมนิฟูนิดานิซานิมาบางคนมีใครเรียกมั่งนิสฟูชะบานชาวบ้านไม่มีใครเรียกเลยนิสฟูชะบานเรียกนิฟูแสดงว่านี่ต้องเป็นผู้หญิงแน่ไปดูเดือนชะบานนบีทำไงอันอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าจากท่านหญิงอาอิชะภรรยาของนบีคนหนึ่งซึ่งเป็นบัดดี้รู้จักบัดดี้ไหมเป็นบัดดี้กับใครรู้ไหม เป็นบัดดี้กับท่านหญิงฮับซอฮับซอลูกสาวไซนาอุมัรท่านหญิงไอชาเป็นลูกของอบูบากัตอบูบากัตกับอุมัรเป็นเพื่อนนบีเป็นซอฮาบะมารุ่นลูกก็เป็นเพื่อนกันสองคนนี้จะรักกันมากมีอยู่วันหนึ่งนบีเนี่ยร่วมหลับนอนกับภรรยาของท่านชื่อมาริยากิบตียะนบีมีภรรยาคนนี้ด้วยนะที่มาจากทาส นบีก็เขาเรียกอะไรอ่ะได้เสียบ้านเราเขาเรียกได้เสียกันได้ร่วมหลับนอนตามนั่นแล้วก็ไปนอนกันที่ไหนอ่ะในบ้านท่านหญิงฮับซอกับฮับซอไม่อยู่บ้านบ้านมันก็เป็นอ๋อเหรอเจ้าบ้านใหญ่อะไรล่ะคราวนี้นบีแล้วเผอิญท่านหญิงฮับซอกลับมาป๊อกป๊อกป๊อกดูมีเงียบลองนึกท่านึกท่ารีบโซข้อใหญ่เลยนบีก็ไม่เปิดใครจะเปิดตายเลยนบีไม่ยอมเปิดจนกระทั่งใครล็อกเปิดประตูใครอยู่ข้างในนบีเปิดมาอ้าวเหงื่อนบีกลัวท่านหญิงฮับซอรู้เต็มเลยกูสวยแน่ถ้านึกแบบบรรดาอ่ะนะ
นบีความที่รักและก็เกรงใจภรรยาเนี่ยจนกระทั่งสาบานต่ออัลลอฮ์บอกเลยกับท่านหญิงต่อไปนี้ฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับมารยากิบตียาแล้วอัลลอฮ์ลงวาฮีเลยเพราะมารยากิบตียาเนี่ยเป็นที่ฮาลาลสำหรับนบีแต่นบีกลับบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนจะไม่ยุ่งอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเนื่องจากท่านหญิงครับซอจับได้นบีก็บอกอย่าไปเล่าให้ไซนาอุมัดฟังนะอย่าไปเล่าให้ท่านหญิงไอชาฟังนะคือนบีก็เป็นมนุษย์สุดท้ายท่านหญิงครับซอเล่าไหมเล่าเล่าจะปล่อยไว้ได้นะนบีกับนบีเทว่าท่านหญิงครับซอไปเล่าให้พ่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาเรื่องว่าอย่าไปห้ามของที่มันฮาลาลนบีที่จริงนบีนอนกับมารยากิบตียาได้แต่นบีกลับว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งอัลลอฮ์เลยลงวะฮีมาหานบีของฮาลาลก็คือฮาลาลฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของฮาลาลอย่าบอกของฮารอมถ้าของฮารอมอาจารย์กัญชาฮาลาลเปล่าเนี่ยไอ้น้ำมันกัญชานะอมใต้ลิ้นเนี่ยมันรู้สึกดีนั่นแหละดีจริงอ่ะมันหลับกับกัญชาไปแบบนั้นเพลินเพลินมีมุสลิมะเรามุสลิมหลายคนอยู่กับกัญชาน้ำมันกัญชาเนี่ยนะมันแก้มะเร็งได้ไหนลองมาบอกสิที่หายจากมะเร็งน้ำมันกัญชาพี่น้องรู้ไหมหลายคนนะครับคิดว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยคือเป็นยาผมไม่รู้จะเป็นยารักษาหรือเปล่าแต่ที่ผมไปสืบเสาะมาแล้วก็รู้มายังไม่มีใครหายก็โดยน้ำมันกัญชาแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันแปลกมันเนี่ยเวลามันเจอไอ้สมุนไพรบางตัวหรือยาบางตัวบางทีมันหยุดชะงักไม่เดินต่อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันไม่เดินต่อร่างกายก็ดูแข็งแรงโอ้โหดูแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวอีกสักพักสิเวลาไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยเชื้อโรคตัวเนี้ยเวลามันชินมันเริ่มทำงานต่ออีกแล้วแล้วก็ดูแล้วกับคราวนี้นะจะวืบเลยเร็วเลยนี่ฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งหลายคนเวลาโอ้ดีนะเนี่ยดีขึ้นแม่ยังอย่าเพิ่งว่าหายยารักษามะเร็งมีไหมมียารักษามะเร็งมีแต่ยังหาไม่เจอหรือเจอแล้วยังไม่รู้วิธีแค่นั้นเองเพราะนบีอัลลอฮ์และนบีบอกแล้วลิกุลลีดาเอ็นดาวะทุกโรคมียารักษาเพียงแต่ว่าตรงหรือเปล่าเท่านั้นเองเซลล์อัลลอฮ์สร้างมาไม่เหมือนกันนั้นวันนี้ยาบางตัวรักษากับคนนี้หายบางทีรักษากับคนนี้ไม่หายนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเซลล์นั้นชีวิตของเราให้เรารู้ไว้เลยว่าเนี่ยเวลาเราเรียนศาสนาเรารู้ว่าท่านหญิงไอชะเป็นบัดดี้กับท่านหญิงฮับซอแล้วท่านหญิงฮับซอเจอเรื่องหนึ่งของนบีแบบคาตาเลยเขาเรียกคาหนังคาเขานบีทำไงเหงื่อตกเลยอ่ะท่านหญิงฮับซอก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านท่านหญิงฮับซอด้วยโอ้โหนบีก็เลยเอาไม่รู้ทำไงกะเอาละว่างานนี้ขอสาบานต่อเราเอาตัวรอดก่อนแหละอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีเตือนเลยนะครับอ้าวเรามาดูท่านหญิงไอชาก่อนท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตนางกล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมูฮัตตานะกูละลายุฟติรุวะยุฟติรุฮัตตานะกูละลายะซูมูท่านหญิงไอชาเนี่ยกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางเดือนนบีนี่ถือศีลอดถือเขานี่คนเป็นภรรยาก็ถามรอซูลไม่แก้เลยเหรอคือนบีบวชเขานี่นบีน่ะฉลาดเวลาภรรยาบอกแบบเนี้ยท่านหญิงไอชาอายุเท่าไหร่เองล่ะท่านนบีตาย63ท่านหญิงไอชาเพิ่งอายุ18แต่งงานกับนบีตอนอายุ6ขวบและถูกส่งตัวมากินอยู่กับนบีเข้าหอ9ขวบและตั้งแต่9ขวบนบีตายตอนเวลานบีเสียชีวิตไอชาเพิ่งอายุ18เองยังน้อยเลยมีวันหนึ่งท่านหญิงไอชาบอกนบีไม่หยุดบวชมั้งเหรอ
ดูนบีนะนี่ความโรแมนติกถ้าเราล่ะบังไม่บวชเหรอมึงอย่ายุ่งกับกูมึงนี่วุ่นกับกูนะดูดูเวลาท่านหญิงไอชาบอกกับนบีว่านบีไม่หยุดบ้างนบีไม่บวชเลยหยุดบวชเลยเพราะนบีรู้แล้วเพราะว่าคนเนี่ยเวลาถือศีลอดท่านหญิงไอชาก็ไม่อยากไปยุ่งกับนบีใช่ไหมแต่เวลานบีก็ไม่ถือศีลอดเลยแล้วบางเดือนนบีเนี่ยไม่บวชเอ๊ะวันนี้ก็ไม่บวชวันนี้ก็ไม่บวชท่านหญิงไอซาก็สงสัยรอซูลไม่บวชเหรอนบีบวชเลยเห็นไหมดูนบีก็ฟังคำสั่งภรรยาเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยอะไรก็ฟังเมียบ้างนะครับไม่ใช่โอ้โหเมียพูดอะไรหน่อยควับมึงอย่ามารู้ดีกับกูเลยเนี่ยนะครับให้เมียเป็นใหญ่บ้างนะครับแต่ก็อย่าให้ใหญ่ทุกเรื่องนะครับแล้วพอนั้นเราจะหงอแล้วเวลาเราหงอแล้วเขานี่ละมึงเอ้ยเมียนี่ไม่ได้หรอกขยมเลยยิ่งกับลูกกอกอีกขยมหัวขยมเลยเออบังอย่าพูดเลยบังไม่ทันเขาต้องนะฉันเองเริ่มผัวเริ่มโง่แล้วนะครับถ้าผัวโง่จริงเขาไม่แต่งกับเราหรอกเขาเลือกเราว่าเราเป็นฉลาดแสดงว่าสามีเนี่ยต้องฉลาดเพราะเลือกคนฉลาดอย่างเรานะครับแล้วก็ท่านหญิงไอชาบอกว่ามารอไอตูรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอิสตักมะลาซียามะชะฮ์รินอิลลารอมฎอนว่ามารอไอตูอักษรซียามันมินูฟีชะบานท่านหญิงไอชาบอกฉันไม่เคยเห็นนบีบวชเดือนไหนแบบครบเดือนเลยยกเว้นเดือนรอมฎอนนบีรอมฎอนนบีจะบวชเต็มเดือนแต่เดือนชะบานนบีจะบวชเยอะใช้คำว่าอักษรบวชเยอะนี่ฮะดีษซอเฮียออกไว้ในเฟซไม่มีปฏิเสธออกไรอย่าลืมนานิฟูนะที่สุเราะห์นะอย่าลืมนานิฟูนะนิฟูอยู่นั่นแหละในเฟซทั่วไปหมดเนี่ยเราไปให้ความสำคัญผิดที่เรื่องการถือศีลอดในเดือนชะบานเป็นสุนนะห์นบีแล้วนบีก็ส่งเสริมให้บวชให้เยอะแล้วบวชไหมไม่พวกเราบวชเอาบางที่ผมก็ไม่ได้บวชแน่ที่เอาน้ำมาเวลานบีให้บวชเยอะไม่มีรณรงค์อย่าลืมนะนิสฟูชะบานให้รู้ไว้เลยนะครับนิสฟูชะบานมันแพร่กระจายในหมู่อุลามะตั้งแต่ยุคไหนๆมาแล้วแต่แปลกที่เรื่องของนิสฟูชะบานหรือนิฟูชะบานไม่มีสักหะดีษหนึ่งที่หะดีษซอฮีฮะดูดิไม่มีสักหะดีษเดียวที่เป็นซอฮีฮะมุสลิมบุคอรีไม่มีเลยแต่ทำกันเหมือนกับมีหะดีษซอฮีฮะเลยถ้าจะเอาเรือนชะบานพูดเรื่องบวชเรื่องบริจาคทำเลยนะครับเยอะๆบวชบริจาคเนี่ยสิ่งที่เราควรทำแต่ไอการที่เวลานิสฟูชะบานเอาไปดูเรื่องสติปัญญานิสฟุนแปลว่าครึ่งเอาดูนะนิสฟุนเนี่ยแปลว่ากลางเดือนชะบานนิสฟูชะบานแปลว่าครึ่งของชะบานสมมุติว่าเดือนอาหรับเดือนนี้มี29วันแบ่งยังไงบ้างอ่ะแบ่งยังไงแฟนคูรอซักรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเอาปัญญาคิดแค่นั้นแหละจะแบ่งยังไงสมมุติว่าเดือนนี้และเรารู้ได้ยังไงว่าคืนนี้เป็นครึ่งหนึ่งเกิดมองไม่เห็นเดือนนี้ต้อง30วันถ้า30วันแบ่งง่ายวันที่15จบแต่ถ้าหากว่าเดือนนี้เวลาปลายเดือนวันที่29ไปดูจันทร์เสี้ยวเห็นแสดงว่าเดือนชะบานมีกี่วัน29แต่ถ้าไม่เห็นชะบานมีเท่าไหร่30ถ้าเกิดเห็น29แล้วเรานี่ฟูไปแล้วอัลลอฮ์จะมาแล้วคืนนี้ฟูอัลลอฮ์จะเสด็จมาดูนะอัลลอฮ์จะเสด็จมาแล้วว่าอัลลอฮ์มานิสฟูชะบานแล้ว29คืนไหนอ้าวลองบอกผมสิ
ถ้า30ไม่มีปัญหามันแบ่ง15 15แล้วถ้าเกิดมี29วันแบ่งคืนไหนนั่นแหละครับนั่นแหละครับฉะนั้นวันนี้ให้เราได้รู้ไว้เลยว่าชีวิตของเราเราจะเอาอะไรเรื่องชะบานชะบานถือศีลอดเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนนี้มากี่วันละ10วันแล้วมั้ยกี่วันละ10วันแล้วแหละเพราะว่าวันที่23นี่ก็จะต้องดู22 23นี่ก็จะเข้ารอมฎอนแล้วแหมดีใจนะได้เข้ารอมฎอนผมดีใจมากเพราะว่าคนจะบริจาคพี่น้องรู้ไหมโรงเรียนซื้อที่6ไร่ผ่านไปสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วมีนักเรียนเรียนจะครบปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเรียนเก่งได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเรียนปีเดียวไปเรียนอาสาได้สามารถพูดอาหรับได้แล้วก็วิชาเนี่ยยังได้ไม่เยอะแค่ปีเดียวแต่เขาสามารถเข้าใจอะไรได้หลายอย่างเลยก็เลยได้ทุนไปเป็นเด็กคลอง20ฉะนั้นตรงนี้ให้พี่น้องได้รู้ว่าเนี่ยโรงเรียนเสร็จแล้วที่เสร็จแล้วสุราก็เสร็จวันที่20นี้กว้าง15เมตรยาว25เมตรใช้งบทั้งหมด8ล้านกว่าบาทสร้างเสร็จแล้วแต่ตังค์ยังไม่จบก็รอรอมฎอนบริจาคเยอะๆนะฮัจญะอย่าลืมนะกริ๊งทุกวันเลยเอาให้ตังค์หมดไปเลยทำแบบอบูบักดูพ่อมันตังค์หมดอันนั้นน่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วบริจาคหมดเลยสิอบูบักยังบอกเลยบริจาคให้หมดนี่ฉันเหลืออัลเลาะห์และรอซูลนอกจากอัลเลาะห์และรอซูลยังเหลือบางอีก1คนนะเห็นมั้ยอบูบักบอกยังไงเวลาบริจาคให้กับนบีนบีถามอบูบักทำไมบริจาคหมดเลยอบูบักบอกแล้วจะเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลเราเหลืออัลลอฮ์บางฉันเหลืออัลลอฮ์เหลือรอซูลและอีกหนึ่งคือบางต้องดูแลฉันเห็นไหมนี่ชีวิตอยู่แบบนี้สิมีความสุขไม่ใช่จ้องจะคอมเมนต์กันจะมีสุขตรงไหนยอมกันบ้างทะเลาะบ้างยอมบ้างไม่ใช่เวลาทะเลาะทีครึ่งทะเลาะครั้งนึงก็โกรธไปอีกนึงตายอย่าแบบนั้นชีวิตไม่มีความสุขหรอกถึงจะหายโกรธแต่ไออะไรอ่ะไอฐานไฟมันก็กรุกรุใครพูดผิดหูแล้วกูเอากลับเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมอยู่แบบนี้ทำไมถ้าอยู่แบบทุกข์เลิกไปให้เขาไปมีผัวใหม่เราก็อยู่แบบทุกข์อมทุกข์ยันวันตายอ่ะไม่ได้อย่าทำแบบนั้นอยู่ดุนยาเกิดมาแล้วสุขและให้อยู่ในกรอบของศาสนานะครับนั้นรอมฎอนเราจะบวชแล้วบวชตั้งแต่ต้นเดือนนี่เราต้องสนับสนุนงี้ป่าวนิ่งเวลาจะพูดรอมฎอนในเดือนชาบานบวชนะพูดหน่อยเดียวแต่ไปเน้นไปโฟกัสนิฟูชาบานเห็นไหมมีไหมหะดีษสักต้นหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับนิฟูชาบานหะดีษไม่มีเลยบวชสิครับบวชได้ผลบุญเยอะแค่นั้นเองที่นบีเน้นคือบวชไม่มีอะไรแล้วเราอย่าเอาอะไรเยอะนบีว่าแค่ไหนเอาแค่นั้นแหละโอ้โหจะเอาอะไรอ้าวคารานิสูชะบานมาก็ไปสุเราเวลาไปสุเราทำไงก็อ่านยาซีน3ต้นดูอา3ต้นต้นที่1ขอให้อายุยืนขอทำไมให้อายุยืนแล้วลูกหลานมันอยู่เกลียดเราอยู่โต๊ะๆก็ไปสุเรากันอามีนโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชีวิตอายุยืนนะคราวนี้พวกโต๊ะแชร์หลายคนฟังไม่เข้าใจอามีนโต๊ะแชร์มาสู่เราสบายใจกลับไปบ้านลูกหลานมันไม่เคยเกลียดเลยอยากอยู่ไหมตะยอสมมุติว่าเราอยู่บ้านลูกกับดุเราหลานก็ไม่ได้เกรงใจเราอยากอยู่ไหมดุนยาเนี่ยกูตายดีกว่าเว้ยแต่นั่นบอกให้อายุยืนอยู่เพื่อให้ลูกหลานคมเหรอมะอย่าพูดอย่าพูดมะนอนอยู่เฉยกินข้าวเพื่อมะมะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอถ้าวันหนึ่งเคยเจอจะรู้ไอ้ความรู้สึกนี้เป็นยังไงที่ผมนำมาเล่าเพราะมันมีหลายบ้านโทรมาฟ้องอาจารย์เอ้ยเวลาเราเลี้ยงเขาไม่ได้ค่าไฟเขาก็จ่าย
ค่าน้ำอะไรเขาก็จ่ายเรานี่พูดอะไรไม่ได้เลยอาจารย์พูดปั๊บมันสวนกลับพูดปั๊บมันสวนปั๊บแล้วจะไปต่ออายุทำไมบ้างขอให้อายุยืนยาวต้นที่หนึ่งขออายุยืนยาวต้นที่สองขอให้มีริสกีเยอะๆไม่เคยบริจาคเลยแล้วดูถือเป็นต่อไปสู่เราอันเดียวปีหนึ่งแล้วก็ไปขอเล่นเล่นงานใหญ่โอ้อัลลอฮ์ขอฉันมีริสกีเยอะๆดูดิปีหนึ่งเพิ่งถือบินโตไปกินกันที่สุราโตเองก็ไปกินด้วยแต่ไอ้วันประจำเนี่ยไม่เคยบริจาคเลยเดี๋ยวค่าน้ำเดี๋ยวค่าไฟค่าผ่อนรถก็บ้านบ้านโตอิหม่ามเอาซองมาให้20พอแล้วอย่างเงี้ยขอให้มีริสกีเยอะๆให้ขอยันหัวงอกไม่ได้ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ให้เงินเดือนเดือนหนึ่ง 20,000-30,000 วางแผนหมดเลย 30,000 ส่งลูกเรียนให้ค่าเทอมลูกเรียนโรงเรียนดีๆซื้อรถซื้อเวลาถึงเดือนมาฮับบีแล้วเราจะไปนิสูชาบานโออัลลอฮ์ขอให้ริซกีเยอะๆบังว่าอัลลอฮ์จะให้ไหมไม่เคยแบ่งคนจนเลยไม่เคยให้คนจนนักเรียนสอนศาสนาเขาสร้างสุราอัลลอฮ์สุราเขาสร้างตั้งหลายล้านของเราหมดพันเดียถ้าคนจนไม่มีปัญหาแต่นี่เงินเดือนตั้ง 20,000-30,000 ในสุราเนี่ยมีเงินเราอยู่พันเดียที่มีเพราะอะไรเพราะอิหม่ามบังคับให้ใส่ซองและจะไปขอทำไมขอให้มีริสกีเยอะๆอัลลอฮ์จะให้หรือจำให้ดีนะครับอัลลอฮ์ให้ริสกีคนมี2แบบ1ให้แบบความรัก2ให้แบบต้องการค่าให้แบบหลงผิดไงผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะแมว1ตัวแมวเปอร์เซียเราเลี้ยงมันไว้หนูก็อยู่ในบ้านเราไม่ได้เลี้ยงไว้เวลาเราให้อาหารแมวเราให้เพราะความโอ้โหแบบความรักไปซื้อทรายซื้ออะไรให้มันไอ้หนูมันพันเหลือเกินดักแล้วมันแล้วแถมเอาอาหารมันกินด้วยนะดูนะเอาอาหารให้แมวก็กินแต่ให้หนูก็ให้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเหยื่อเดี๋ยวมึงมาเนี่ยมึงพัวแล้วตีหัวมึงแน่เห็นไหมเราให้อาหารสัตว์สองอย่างไม่เหมือนกันให้แมวเพราะความรักให้นกเพราะความรักแต่ให้หนูเพราะความเกลียดมึงเดี๋ยวมึงกูรอมึงมานานแล้วมึงนอกจากมึงไม่กินอาหารเดี๋ยวมึงเจอกาวเดี๋ยวมึงเจอกาวอีกวางหนูกระดินกระแดกกระแดกโยนโครงมึงนี่สมน้ำหน้าคนดีนักเห็นไหมได้อาหารเหมือนกันคนก็เหมือนกันคนนี้อัลลอฮ์ให้ริซกีเพราะความรักเดี๋ยวมีคนบางคนบอกอาจารย์เนี่ยพวกเนี่ยไม่ละหมาดเลยไม่บวชเลยทำไมมันรวยเอามันได้แบบหนูแหละและดูอาหารให้หนูเนี่ยต้องเอาอย่างดีเลยนะต้องกินแรงๆหอมๆ มันต้องมาแน่โอ้โหสุดท้ายหนูรู้ไหมว่าแล้วกำลังจะฟาดหัวเปล่ามึงวิ่งมามึงโดนกาวแน่มึงโดนแน่สุดท้ายหนูก็วิ่งจะมากินป้าบแมลงวันเห็นไหมเจอกาวแมลงวันเห็นไหมแมลงวันก็บินอ้อนมึงกูตีมึงไม่ได้เดี๋ยวมึงเจอกระดาษกาวผมเนี่ยไม่รู้บาปอ่ะไม่รู้เวลาหน้าหนึ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยแมงวันมันเยอะผมไม่รู้กระดาษกาวมึงแล้วก็นั่งดูความตายของมันแล้วผมก็วางมันไว้เราก็นั่งดูมันก็วอนเชียวป้องกันเลยว่าเลยเดี๋ยวมึงไอ้แมงวันมันชอบอะไรลองไปเอาหัวปลาทูมาวางคราวนี้แล้วมึงพี่น้องแป๊บเต็มกระดาษแล้วก็นั่งดูมันดิ้นแล้วมาเล่าให้พี่น้องฟังนี่แหละว่ามึงนี่ให้มันอย่างเกียรติฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์สร้างบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์สร้างมาคนนี้โอ้คนดีอัลลอฮ์ให้ไอคนนี้คนไม่ดีอัลลอฮ์ก็ให้หลงอ่ะทำไมฟิรอูนอัลลอฮ์ให้มีมุสลิมคนไหนรวยเท่าฟิรอูนน่ะอัลลอฮ์ให้ฟิรอูนให้กอรูนให้ฮามานให้แบบไหนให้แบบหลงให้อบูละฮับเป็นคนรวยให้แบบหลงตับบัดยาดาบีลาบิวะตับให้แบบหลงสุดท้ายบีลาเป็นไงตายอย่างน่าสมเพช
ฉะนั้นวันนี้เรามีอีมานแล้วไม่ต้องห่วงฉะนั้นในคืนนิสฟูชะบาตไปขอโออัลลอฮ์ขอให้ริสกีเยอะๆด้วยนะแต่ไม่เคยแบ่งใครเลยรั้วนี่สูงมองไม่เห็นบ้านแล้วคนที่จะเข้าบ้านหลังนี้ได้ต้องมีรถด้วยกันมีไม้ซาเล้งเปิดประตูซาเล้งเข้ามามีไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเราอยากเป็นแบบนั้นที่เรามาเรียนหนังสือเราจะไม่เป็นแบบนั้นจำไว้ดีนะต้อนรับคนจนเรามีเพื่อนคนรวยเราก็ต้อนรับโดยเฉพาะคนจนเนี่ยพี่น้องจำไม่ดีไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าคนจนเขาจะมาถล่มเราอะเขามาเนี่ยเขาก็มีมารยาทเราอะเวลาคนรวยมาบ้านเราเนี่ยต้องมีมารยาทเห็นไหมเชิญครับเชิญจ้าแต่ถ้าเราต้อนรับคนจนนะคนจนเป็นไงนั่งพระเพียบหัดยาสบายดีนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมใครให้เกียรติเราผู้ที่ให้เกียรติเราเนี่ยคือคนจนแล้วเขาได้เข้าบ้านเราเนี่ยยิ่งบ้านเราเป็นไม้สักด้วยอ๋อโหเฮ้ยมึงเดินดีๆนู้ยมึงเข้าบ้านเขาอะกินน้ำกับจนเดี๋ยวแก้วแตกเดี๋ยวแก้วแตกผมมึงอะผมเคยเห็นผมเนี่ยไม่ได้รวยหรอกพี่น้องคนจนมาบ้านผมความนี่เขาเกรงใจบ้านโต๊ะครูอะนะนั่งกินสิจ้าดูดิอาจารย์คะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะดูดิเห็นไหมต้อนรับคนจนนะครับยิ่งมีบ้านราคาล้านขึ้นนะนี่เน้นนะใครที่บ้านล้านขึ้นนะเปิดรับคนจนบ่อยๆถ้าคนจนไม่รู้ก็ไปสะกิดเฮ้ยทุกวันศุกร์มึงไปบ้านกูนะลองทำดูมีโอกาสวันศุกร์นี้เชิญโต๊ะอิหม่ามหนึ่งสำรับพอมาจังยังก็จะบริจาคเดี๋ยวตัวกลับแน่ศุกร์นี้เชิญโต๊ะอิหม่ามหนึ่งสำรับศุกร์นี้เชิญโต๊ะเสียบ้านโต๊ะเสียหนึ่งสำรับกระซิบโต๊ะเสียที่บ้านมีกี่คนละหมาดวันศุกร์แล้วไปกินข้าวที่บ้านนะเห็นไหมวิธีมีเยอะแยะให้คนจนได้เข้าบ้านเราคนรวยเข้าบ้านเราเพื่อนเราอะไรเราที่มีรถทั้งนั้นเลยวนเวียนกันอยู่ได้กินของดีๆคนจนได้กินของดีๆบ้านเราเปล่าถ้าเราทำอย่างนี้เมื่อไรพี่น้องดูนะชื่อเราจะดังก้องฟ้าชื่อเราจะดังก้องฟ้าเลยเอาลองดูคนจนเนี่ยปากมากอยู่แล้วให้รู้เลยเอาจริงไหมพวกนี้นี่อะไรที่แบบจนๆน่ะนะมึงเอ้ยปากนี่แบบ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 แล้วมันมานั่งบ้านเราเนี่ยมึงเอ้ยเวลามันเห็นอะไรดีๆกูไปมาแล้วบ้านเนี้ยเขารวยนะเว้ยอ๋อข้างในเขาใช้ของดีๆเห็นมั้ยเราไม่ต้องไปโฆษณามีคนไปโฆษณาให้เราแล้วเราเป็นคนดีเราไม่ต้องไปบอกใครอีแม่นี่ไปโฆษณาแล้วเฮ้ยมึงอย่าไปว่าเขาหน่อยเขาคนเขารวยแล้วเขาก็ใจบุญนะเว้ยเห็นมั้ยมีคนไปโฆษณาให้เราแต่เราอะกับไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำเห็นไหมเวลาเรารวยเราไปคุยเราบาปไหมบาปแต่ถ้าเราเลี้ยงคนจนแล้วคนจนไปคุยเราบาปไหมไม่บาปดูสิเราไม่ต้องบอกเลยเพราะอะไรความดีของเรามันดังก้องฟ้าไม่ต้องเข้าใหม่แต่ปากคนจนจนนี่แหละดีนักแหละให้รู้เลยนะคนจนนะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีเวลาทำอะไรนอกจากกูว่ามาเนี่ยนั่นเวลาจะขอริซกีต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ไม่เคยแบ่งเลยคราวนี้นิสูชะบานข้อที่หนึ่งไปแล้วไปต่ออายุถามด้วยไปต่อเพราะอะไรรู้ไหมต้นแรกต่ออายุต่อทำไมเนี่ยต่อทำไมกูเห็นมึงนี่ขับซาเล้งอยู่เนี่ยมึงจะต่อทำไมลูกขับรถเก๋งพ่อขับซาเล้งไม่ใช่ว่าซาเล้งไม่ดีนะซาเล้งดีทุกอย่างแล้วแต่ใครจะมีแต่ต่ออายุทำไมอยากจะเห็นอะไรบนโลกอีกเดินกระดอกกระดอกวันนี้ต้องไปหน่อยหลังก็โกงนั่งดอขอให้อายุยืนอัลลอฮ์ลูกหลานไม่ได้รักสักคนไปขอให้อมีริสกีเยอะๆขอได้ไหมได้แต่ทำไมอ่ะไม่บริจาคเลยเงินเดือนออกตัดสิเดือนละ15,000ตัดใจเลยทุกเดือนเดือนละ300งดกินกาแฟอเมซอน3 วันตังที่เนี่ย
ไปก็คนบางคนต้องกินทุกวันน่ะไม่กินไม่ได้จะประสาทเห็นไหมเวลาเราไปจอดตามจอดกันแล้วจอดกันแล้วเช้าเย็นจอดกันเราเป็นมุสลิมของด3วันเพื่อบริจาคเดือนละ300 300 300เอาแล้วเรามีสะสมแล้วแล้วเวลาเราขอริสกีจะโออัลลอฮ์ขอฉันมีริสกีด้วยเธอให้ริสกีนั้นละมันก็จะมาจะมานะครับอันที่3ขอให้ตายในอีมานเนี่ย3ข้อสำหรับนิฟูภาษาอาหรับเรียกว่านิสฟูชะบานเรียกบ้านบ้านนิฟูชะบานเดี๋ยวนี้จะมาเยี่ยมระบังใหม่มานิฟูชะบานข้อที่3ขอให้ตายในอีมานไปขอกันแล้วเต็มเลยวันไหนก็ไม่ไปวันนี้ไปจะไปขอตายในอีมานยังไงล่ะเวลาแต่งลูกหลานเฮ้ยมึงดูซิว่าเดือนไหนยังอยู่กับเลิกยามอยู่เลยแล้วก็อัลลอฮ์ในเวลาหนึ่งขออัลลอฮ์ฉันตายในอีมานอีมานที่เข้าสวรรค์ต้องอีมานแบบบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่เวลาจะแต่งงานต้องไปดูเลิกดูยามเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปหาโรงพยาบาลไม่หายหน่อยไปหาหมอเทียนแล้วอย่างนี้จะตายในอีมานยังไงอ่ะนี่เขาเรียกตายในสภาพที่ชิริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ฉะนั้น3อย่างนี้จะถูกทำขึ้นในเดือนเฮ้ยในเดือนชะบานตอนกลางเดือนนี่คือ3อย่างถ้าถามว่าขอดีไหมดีดีหมดเลยแต่ตรงนบีไหมนบีเคยขอไหมนิฟูชะบานโออัลลอฮ์ขอฉันอายุยืนโออัลลอฮ์ขอฉันตายในอีมานโออัลลอฮ์ขอฉันมีริสกีเยอะๆดูอาต้นนี้ไม่มีจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนชะบานตอนครึ่งหนึ่งไม่มีเอาอาจารย์ละอ่านไม่ได้เหรอจะตอบยังไงนบีไม่ทำแล้วนบีไม่ทำเราทำไม่ได้เหรอกูก็ไม่รู้จะตอบยังไงนี่แหละพี่น้องให้รู้นะครับถ้าอยากจะให้เดือนชะบานเป็นเดือนอันสำคัญตามที่นบีบอกบวชตอนนี้ยังทันตอนนี้ยังทันแต่ถ้าเวลาเลยชะบานไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาแล้วสมมุติวันนี้วันที่15ของเดือนชะบานวันที่16 17 18อยากจะบวชเนื่องจากเดือนชะบานนบีว่าไงอีซันตาซอฟาชะบานฟาลาตาซูมูเมื่อเลยครึ่งชะบานไปแล้วพวกเจ้าอย่าถือศีลอดเนื่องจากเดือนชะบานอีกนะฉะนั้นถ้าจะถือชะบานตอนนี้ยังมีเวลาแต่ถ้าครึ่งหนึ่งไปแล้วตื่นมาข้าพเจ้าตอนสมมุติวันที่16 17หุยรอมฎอนจะเข้าแล้วว่ะกูยังไม่ได้บวชเดือนชะบานเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วเนียดว่าข้าพเจ้าถือศีลอดเดือนชะบานลิลลาฮิตาลาวันที่25เอาหน่อยนึงเอาหน่อยให้เป็นตะนอไม่ได้นบีบอกว่าฟาลาตาซูมูอย่าถืออย่าถือแต่ถ้าเราเคยถูวันจันทร์วันพฤหัสแล้วคราวนี้มันไปตรงกับปลายชะบานหรือเลยชะบานไปแล้วครึ่งของชะบานไม่มีปัญหาเราถือศีลอดเนื่องจากวันจันทร์วันพฤหัสหรือ3วันแต่ละเดือนถึงแม้มันจะเลยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเนียดว่าถือศีลอดเดือนชะบานเนื่องจากมันผ่านเลยครึ่งไปแล้วนี่ไม่ได้อย่าทำไม่มีแบบจากนบีนะครับนี่ก็คือเรื่องของชะบานชะบานไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวให้บวชเขาเรียกบวชเพื่อสตาร์ทอุลามะบอกไงรู้ไหมเดือนรอยับดูนะรอยับชะบานรอมฎอนอุลามะเขาให้สูตรอย่างนี้รอยับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวอันนี้คำพูดของอุลามะให้บอกว่ารอยับเพราะ3เดือนเนี่ยเดือนดีหมดเลยเดือนรอยับเริ่มเพาะปลูกเดือนชะบานรดน้ำรอมฎอนเก็บเกี่ยวนี่เรารอรอมฎอนกันแล้วพวกเราใฝ่ฝันจนกระทั่งขอดุอาอัลลอฮ์มาอะไรอัลลอฮ์มาบัลลิกนารอมฎอนโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนด้วยเธอแต่รอมฎอนถึงอยู่แล้วอยู่ให้ดีด้วยนะ
ไม่ใช่รอมฎอนมาเนี่ยแทนที่จะได้บุญเปล่าได้บวชแล้วบวชยังไงล่ะบวชก็ยังว่าคนบวชก็ยังตำหนิคนเนี่ยหรือบวชเวลาไปกินอาหารก็ยังกินเหลือเนี่ยพี่น้องเราต้องดูเนี่ยผมเห็นคนเนี่ยจำไว้เลยนะครับใครไปกินบุญแต่งงานบุฟเฟ่ผมเห็นมุสลิมบาปเยอะไปกินบุญแต่งงานโอ้โหกลัวกูไม่อยากเยินหลายรอบเจ็บถ้วยแกงเผ็ดหยาหวานไปวะไม่เอาจืดอ๋อมีอร่อยอยู่อย่างเดียวผัดหมี่แล้วที่เหลือใครกินน่ะใครจะกล้ากินอีกดังจังเดี๋ยวนี่น่าจะบริจาคโทรบ่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวซุปโทรไปไม่ต้องห่วงฉะนั้นเวลารอมฎอนมาแล้วกินน่ะดูไปดูเรื่องกินชะบานจำอย่างเดียววันเนี้ยจริงๆไม่มีอะไรเลยชะบานบวชแล้วให้รู้เลยชาบานเป็นเดือนที่นบีบวชเยอะสองอย่างเองตามมาดิซอยเราอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆน่ะเกมั่งออนมั่งฮะดิษแต่ไม่ซอยสนใจคราวนี้เวลาชาบานบวชอ้าววันนี้ใครบวชบ้าง1คน2คน2อีกเหรอเอา3คนไม่ต้องห่วงคนที่ไม่ได้บวชไม่ต้องเสียใจซุปด้วยนะครับเราเหมือนกันผมเนี่ยรอรอมฎอนอย่างเดียวโอ้โหเดือนอื่นดูแล้วมันงานมันเยอะนะครับเวลาไม่เห็นคนบวชพี่น้องบวชยากแต่เวลาเห็นคนบวชเนี่ยไม่รู้มันสู้ซ่าอยากจะบวชอยากบวชนะครับนั่นก็ให้พวกเราได้รู้เลยว่าชีวิตของเราเดือนชะบานมีอะไรที่เป็นหลักๆบวชแค่นั้นบวชเยอะแต่อย่าบวชตอนหลังจากครึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้แบบนั้นอ่ะมันมีคำถามเดือนอิสลามมีกี่เดือนใครนับได้หมดเลยใครนับได้ไม่บาปหรอกนะครับอาจารย์ฉันนับไม่ได้ไม่บาปนะครับไม่มีบาปแต่ว่าถ้านับได้มันดีเพราะเราจะรู้เลยมันจะมีความภาคภูมิใจเดือนรอบีอุลอาวันโอเป็นเดือนที่นบีเกิดกองทัพช้างของแม่ทัพที่ชื่ออับบรอฮะยกกองทัพมาแล้วถูกทำลายถูกทำลายด้วยอะไรด้วยกับอะไรนกอะไรนกอับบาบีไม่ใช่นะครับไม่ใช่นกอับบาบีนกเฉยนะครับนกเนี่ยอบาบินเนี่ยแปลว่าก้อนกวดก้อนหินที่มันไปเอามาแล้วมันก็มาโยนใส่กองทัพกษัตริย์อับรอฮะไอ้ก้อนกวดร่วงลงมาธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาแต่อัลลอฮ์กลับให้นกเนี่ยเป็นฝูงเลยไปเอาก้อนกวดมาไอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมา3ก้อนปาก1ก้อนที่เท้าอีก2แล้วก็ปล่อยลงมาเวลาปล่อยลงมาอัลลอฮ์ก็ให้ลมมาอย่างแรงเลยกระชากก้อนกวดเนี่ยพุ่งใส่พวกทหารของอับบรอฮะก้อนกวดเนี่ยถูกหัวทะลุก้นเลยดูดิยิ่งกับปืนไรเฟิลความแรงฉะนั้นไอ้ปืนไรเฟิลยังไปดูของอับบรอฮะตายเรียบร่วงมาแล้วช้างมาจากไหนอาหรับมีช้างเหรอนู่นมาจากไหนเอธิโอเปียยกทัพมานะครับอันนี้เราก็ได้แล้วคราวนี้เวลาเราพูดถึงนี้เราต้องดูด้วยต่อไปที่ต้องอาซาบอย่าไปนะครับกลุ่มชนของอะไรอ่ะสะดูมของนบีซอละที่พวกนี้เนี่ยขุดหินทำถ้ำขุดถ้ำที่เป็นจากภูเขาเลยแกะสลักจนทั้งเป็นบ้านเป็นวังอยู่ในนั้นที่ออกโทรทัศน์ว่าคนชอบไปเที่ยวพี่น้องอย่าไปนะครับมันเป็นเมืองต้องคำสาปเป็นเมืองที่นบีผ่านรู้ว่านบีทำไงนบีเวลาผ่านสถานที่ตรงไหนที่เป็นที่อาซาบนบีเอาผ้าปิดหัวหมดเลยเอาผ้าปิดหัวแล้วนบีก็เดินปุ๊บ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 เลยนบีกลัวอาซาบแล้วนบีเนี่ยบอกไว้เวลาผ่านพวกเนี้ยให้รีบ
แต่เราจัดไปเราจัดไปแล้วคนจัดไปจบอัสฮัดจบมาดีนะดูจัดไปดูเมืองแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้แบบนั้นนะครับอ่ะมาดูคำถามเหลือ5นาทีคนที่ปกติรักษาน้ำละหมาดเวลาที่เขามีประจำเดือนรักษาน้ำละหมาดได้ไหมมีซุนนะห์ไหมอนุญาตไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะอาบน้ำละหมาดไม่ว่าคุณจะมีอะไรคุณก็ต้องมีสมควรขนาดมีหะดัษยังต้องมีเลยนอนกับภรรยาเสร็จแล้วนบีบอกใครที่นอนกับภรรยาเสร็จแล้วอยากจะไปกินถั่วเขียวต้มหิวเงาะกระป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่หิวไม่บังหิว ตอบเฉยด้วยนะต่อย่อหิวไหมฮะแม่อาจารย์ถามอย่างนี้เดี๋ยวไปกระซิบนูนูนูข้างหลังเฮ้ยมึงไม่ต้องเอามาแล้วนะแม่ถามกูอายคนเนี่ยนบีให้สูตรว่าถ้ามีกิจกรรมเสร็จแล้วถ้าจะไปกินอะไรให้ไปอาบน้ำละหมาดก่อนฉะนั้นจะมีเฮดจะมียูนุปจะมีอะไรให้รักษาน้ำละหมาดทั้งวันนะครับอันนี้ซุนนะห์นบีไม่ว่าหญิงชายให้รักษาน้ำละหมาดอาจารย์เรามีน้ำละหมาดจะไปละหมาดอันนี้ไม่ได้แล้วเยอะเยอะเยอะได้แค่น้ำละหมาดนะครับข้อที่สองต้นซิดรอตุนมุนตาฮาอยู่ในสวรรค์หรือ เป็นเขตก่อนเข้าสวรรค์ซิดรอตุนมุนตาฮาเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่เขตเลยตอนอิสรอมิรอจนบีเนี่ยญิบรีลพานบีขึ้นสู่ฟากฟ้าอิสรอเดินทางจากมักกะสู่เยรูซาเล็มไบตุลมักดิสหลังจากนั้นนบีก็ขึ้นสู่ฟากฟ้ายิบรีลก็พานบีไปแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าไปจนกระทั่งฟ้าชั้นที่7ไปเจอนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่ตรงนู้นซิดรอตุลมุนตาฮาสุดเขตแล้วเวลาไปถึงนั่นยิบรีลก็ไปไม่ได้แล้วเขาเรียกสุดเขตไม่มีใครสามารถผ่านได้ยกเว้นนบีเรานบีมูฮัมหมัดหลังจากซิดรอตุลมุนตาฮาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็ผ่านเข้าไปยิบรีลบอกฉันมาส่งรอซูลได้แค่นี้นะเพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ยิบรีลผ่านเขตแดนตรงนี้เลยเรียกว่าซิดรอตุลมุนตาฮานะครับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์อยู่สุดเขตเลยระหว่างขาดกันนี้ถ้าใครก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตผ่านไม่ได้มีมนุษย์คนเดียวที่ผ่านก็คือนบีมูฮัมหมัดอะลัยฮิสสลามเพื่อไปรับละหมาดนั่นแหละครับยิบรีลจะไปต่อมูฮัมหมัดเราไปไม่ได้แล้วหลังจากนี้ท่านไปเองยิบรีลก็รออยู่ที่นั่นจนกว่านบีจะออกมาจากตรงนั้นแล้วก็พานบีกลับนะครับเรียกว่าซิดรอตุนมุนตาฮาเรียกว่าเขตก็แล้วกันเขตมุนตาฮานะแปลว่าสิ้นสุดดีเอ็นข้อที่3การออกซะกาตบวชใช้ไม่ตรงมีหลักฐานไหมคะชดใช้หลังจาก15ชะบานไม่ได้อะไรผมไม่รู้นะถามไงแต่ผมบอกก่อนคำว่าซะกาตหรือฟิดยะอธิบายเรื่องฟิดยะกับซะกาตซะกาตคือสิ่งที่เราจะต้องออกเช่นมีเงินครบจำนวนตอนนี้ทอง6บาทแสนแปดใครมีเงิน108ต้องออกซะกาตร้อยละ 2.5 มีถึงเปล่าดูแล้วมีถึงเนี่ย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 ดูรวยดูรวยดูรวยอาจารย์มีทองอยู่10บาทไอ้มีทองอยู่5บาท เอ้ามันยังไม่ถึง6แล้วมีตังค์อยู่อีกแสนหนึ่งเอามารวมแล้วดูสิมันเกินไหมทอง5บาท5 35 105แล้วมีเงินสดอีกแสนหนึ่งรวมเป็น 205,000 ต้องออกซะกาตยังต้องออกแล้วอาจารย์มันคนละอันกันอันเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องซะกาตใครเกี่ยวข้าวซะกาตออกตอนไหนแปลกคนที่ทำพืชผลทางการเกษตรอินทผาลัมก็ดีองุ่นก็ดีข้าวก็ดีจะออกซะกาตวันที่เก็บเกี่ยว
สมมุติเกี่ยววันนี้ทำนาปีละ3ครั้งก็ต้องออกสกาดปีละกี่ครั้ง3แต่ถ้ามีทองออกปีละกี่ครั้งครั้งเดียวมีที่มีที่ฮุเซนมีที่ขายที่ที่ตรงเนี้ยไม่ได้ขายหรอกก็เก็บไว้มีวันหนึ่งนึกอยากขายขายปุ๊บต้องออกสกาดเลยแต่คราวนี้ที่ตรงนี้ปักป้ายมีนาอยู่หนึ่งไร่แถวทุ่งคุประกาศขาย3ปีแล้วคนยังไม่ซื้อเลยแต่เวลาปีที่4ขายได้ต้องออกสกาดทบด้วยดูนะอันนี้เชฟฟาวซานบอกเราประกาศขายที่3ปีไม่มีใครซื้อแต่ปีที่4มีคนซื้อเราต้องออกสกาดทบของเก่าแตกต่างกับการที่เราขายปีนี้เตตนาขายปีนี้นะอันนี้อุลามะบอกอย่างนั้นฉะนั้นขายที่ต้องออกสกาดเลยเพราะที่คืออูรูดุติยารอเหมือนกันแม่ค้าน่ะแม่ค้าขายของชำอ่ะเวลาถึงปีเอ้าต้องออกสกาดไหมต้องออกไปดูซิไอ้ของชำที่อยู่ในร้านมีเท่าไหร่เอามาคิดเพชรไม่ต้องออกสกาดเรามีแหวนเพชรต้องออกสกาดไหมไม่ต้องถ้าแหวนทองต้องออกถ้ามันครบจำนวนเพชรไม่ต้องออกสกาดจะออกตอนไหนต่อเมื่อว่ามันเป็นสินค้าเปิดร้านขายเพชรต้องออกสกาดเพราะมันคือสินค้าแต่ถ้าเป็นเพชรเฉยๆเราเอามาใส่เราเอามาเก็บเอามาเป็นส่วนตัวเราโดยไม่ได้เกี่ยวกับการขายให้มีเพชรอยู่ล้านเม็ดก็ไม่ต้องออกสกาดเพราะมันไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะครับอันนี้ให้เรารู้เราสามารถพูดคำว่าโอ้ my god ได้ไหมคะโอ้ my god โอ้ my ฉัน god พระเจ้าโอ้ my god ก็คือโอ้พระเจ้าของฉันก็เราเป็นใครอ่ะเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราก็พูดว่าโอ้อัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วโอ้มีไหมภาษาอาหรับยาอัลลอฮ์ทำไมเราไม่พูดยาอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์แต่ให้เรารู้เลยกันนะครับไอคำพวกเนี้ยมันเป็นประเพณีMy Godบางคนก็บอกMy Godพูดไม่ได้นะGodมันคือพระเจ้าทั่วไปกูจะรู้เหรอรู้อย่างเดียวว่าGodแปลว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้าก็เราหมายถึงอัลลอฮ์โอ้My Godโอ้พระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์แต่คราวนี้เพื่อให้มันสอดคล้องและไม่มีใครว่าเราต่อไปก็ยาอัลลอฮ์ต่อไปว่าแบบนี้โอ้ my god โอ้พระเจ้าอันนี้เป็นประเพณีไม่ได้มีผิดอะไรแต่อาจจะมีนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์พูดอย่างนี้มันไม่ได้นะถ้าจะพูดอย่างนี้ต้องพูดคำว่ายาอัลลอฮ์ก็ต่อไปนี้คนที่มาฟังวันนี้ต่อไปพูดคำว่ายาอัลลอฮ์ว่าได้ไหมพอเลยโอ้ my god อาจจะว่าได้แต่ข้างบ้านเขาจะว่าไงทำให้เขาบาปหนีทำกระแดะไอ้ซะเอ้ยมึงอ่ะแหมด่าเป็นไฟทำมาโอ้ my god มึงโตมาไงปรานี่เองทำมา my god แหม my god พวกกินสเต็กนะเรากินน้ำพริกมาปลาทูเราก็ยาอัลลอฮ์นะครับแต่มันไม่ได้นบีไม่ได้บอกบาปหรอกครับแต่คราวนี้ว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าก็เป็นยาอัลลอฮ์นั่นแหละดีที่สุดครับเงินลงทุนต้องออกสกาดไหมเงินลงทุนไม่ต้องออกสกาดครับไปอยู่ที่อื่นแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราเงินที่จะออกสกาดคือเงินที่อยู่กับเราจำให้ดีนะครับเงินที่อยู่แต่ไอ้เรื่องเงินลงทุนอะไรนี่ล้วนเป็นทัศนะทางนั้นแหละสกาดก็คือเงินที่จำไม่ดีซะกาตคือเงินที่เราเก็บไว้แล้วมันครบรอบปีมันอยู่นิ่งๆเนี่ยต้องออกซะกาตแต่ไอ้เงินลงทุนไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เรารอผลกลับมาอย่างนี้ไม่ต้องออกซะกาตเพราะมันอาจจะเจ๊งก็ได้อาจจะกำไรก็ได้อันนี้ไม่วาญิบต้องออกซะกาตมีเพียงเป็นทัศนะนะครับแล้วเราไปลงทุนอะไรล่ะก็
ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ลงทุนอะไรก็ขอให้มีแต่ความจำเริญนะครับนั่นเงินลงทุนไม่ต้องเขาเรียกเงินหมุนเวียนเนี่ยมีอุลามะบางคนบอกว่าเงินหมุนวันนี้ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาหาเราไปตรงนั้นกลับมาเงินหมุนไม่ต้องออกซะกาตคำว่าซะกาตต้องอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนเลยหรือคนขอยืมไปอันนี้คนละแบบคนขอยืมคนขอยืมไปเนี่ยถ้าเขาบอกจะใช้ต้องออกซะกาตด้วยแล้วจะออกตรงไหนล่ะไม่มีตังค์ก็รอวันเขามาให้ก็ค่อยออกแต่ต้องออกซะกาตด้วยเงินขอยืมแต่ถ้าเขาขอยืมไปดูละเบี้ยวดูละเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่ต้องออกเพราะดูแล้วศูนย์นะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีเราก็จะได้จบดูแล้ว สงสารแล้วนั่งนานแล้วก็อี้จริงๆก็อี้เนี่ยนะผมแนะนำเลยซื้อก็อี้ครั้งต่อไปซื้อก็อี้แบบมีวางแขนไม่แพงหรอกครับแต่คนเรียนจะสบายก็อี้แบบนี้เนี่ยนั่งมันดูอยู่มันดูเป็นนักเรียนเอาให้ดูแบบผู้ใหญ่หน่อยเดี๋ยวก็อี้แบบเนี้ยแล้วแข็งด้วยที่มีวางแขนน่ะเวลานั่งมันก็อันนี้แนะนำนะถ้าจะซื้อเก้าอี้ครั้งต่อไปเอาแบบมีแขนฮะเฮ้ยมันจะหลับได้ยังไงเดี๋ยวมีวิธีปลุกเดี๋ยวมีวิธีผมไม่ให้นักเรียนหลับหรอกผมมีวิธีปลุกนะครับอ่ะวันนี้ขอดุอานะครับให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆและตอนนี้เนี่ยTM กำลังสร้างมัสยิดอะไรนะได้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องดูดออะไรดออทั่วไปไม่มีนบีรูปหน้าอ้าวขอดุอาจะนอนกับภรรยาอัลลอฮุมมะยันนิบนัชชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักกันนะแม่บางจะนอนแล้วบางยังจะเข่งขนาดนี้เลยเหรอไม่มีอ้าวก็ต้องเอามาบอกนะครับมาบอกก่อนว่าถามผมทีละอันว่าอาจารย์ดออตัวนี้ต้องรูปหน้าไหมดออตัวนี้ให้ผมถามว่าอะไรบ้างผมนึกไม่ออกนะครับไม่ต้องไม่มีครับไม่ต้องมารูปหน้านั่งเฉยๆอัลลอฮุมมะร็อบบาซิดดาวะติตามาวัสศอลาติลกออิมาอาติมุฮัมมัดานินวะซีลาวัลฟะดีลาวะบะอัสมะกอมามูดานิลลซีวะอัตตะไม่ต้องยกมือไม่ต้องรูปนะเวลาพี่น้องถามผมถามแบบเนี้ยผมจะได้ตอบได้เอาทีละอย่างอาจารย์มีต้นไหนมั่งรูปนะโอ้โหนะครับเอาทีละต้นนะครับนะขอดุอานะครับสร้างความดีให้ตัวเองแล้วจงเป็นคนดีให้มันดังถึงฟ้าให้ได้ผมบอกแล้วเราคนรวยเราไม่ต้องไปประกาศเราว่าคนรวยหรอกเชิญคนจนมากินข้าวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าชาวบ้านจะรู้ว่าเรารวยขนาดไหนโดยนิดานิซานิมาเดี๋ยวมันก็ไปบอกแล้วกูไปมาแล้วมึงก็เคยเข้ายังนะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์